30พฤษภาคม2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะภาวนาด้วยวิตกวิจารณ์ก่อนแต่ก่อนจะวิตกวิจารณ์นะก็คือนึกแล้วก็ระลึกหรือนึกถึงระลึกถึงเรามาผ่อนคลายก่อนนะผ่อนคลายรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำให้กายเบาใจเบาเบิกบานได้ไหมตอนนี้เมื่อเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเราจะภาวนาในอานาปานสติเราก็ต้องคอนเน็กก่อนคอนเน็กด้วยการนึกหรือนึกถึงลมหายใจได้ป่ะคอนเน็กละเวลานึกหรือนึกถึงมันคอนเน็กไหมมันเชื่อมไหมเชื่อมต่อไหมปกติโยมจะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแต่โยมขาดคอนเน็กขาดการเชื่อมต่อวิตกก็คือการเชื่อมต่อวิตกะวิจาระก็คือการพิจารณาพิจารณาใคร่ครวญอยู่ในจิตอยู่ในใจอยู่ในใจอันนี้เราก็ต้องระลึกแล้วก็พิจารณาพอเรานึกถึงลมหายใจแล้วเราก็ระลึกแล้วพิจารณาจากระลึกแบบไม่วอกแวกจิตไม่วอกแวกหรือใจไม่วอกแวกเมื่อก่อนนี้ก็บอกโยมแล้วบอกว่านึกระลึกรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาก็เคยอธิบายมาหลายเดือนแล้วนึกคอนเน็กจิตกับลมหายใจแล้วลึกแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาอันนี้คือวิจารณ์แล้วลึกรู้สึกตัวพิจารณาเพราะนั้นเรานึกหรือนึกถึงขนาดแล้วลึกรู้สึกตัวพิจารณาอย่าลืมวิตกต้องมีทั้งวิตกวิจารณ์นะโยมวิตกะวิจาระนายลองดูสิแม่อย่าลืมตาคือเริ่มต้นทุกครั้งให้รู้สึกตัวทุกพร้อมทุกครั้งผ่อนคลายเบิกบานรู้สึกตัวผ่อนคลายเบิกบานแล้วเราก็นึกระลึกนึกระลึกด้วยความรู้สึกตัวและพิจารณาก่อนหลับตาให้แน่ใจว่านึกหรือยังถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจหรือยังแล้วเมื่อนึกถึงแล้วระลึกรู้สึกตัวและพิจารณารวบไปเลยอันนี้คือวิจารณ์ละแต่ก่อนที่จะฝึกเราต้องเรียกว่าทำใจให้เบิกบานรู้สึกตัวทั่วพร้อมผ่อนคลายโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้เป็นเบื้องต้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เป็นฐานฐานของการภาวนาด้วยอาศัยกายเนี่ยเป็นกายคตาสติได้ไหมนึกตอนนี้ก่อนจะหลับตาถ้าเราจะภาวนาในอานาปานสติลองนึกแล้วจิตเราคอนเน็กต์ไหมกับลมหายใจคือไม่ไปคิดเรื่องอื่นละจิตเราเนี่ยคอนเน็กต์ไหมแล้วก็ระลึกรู้สึกตัวพิจารณาระลึกถึงลมหายใจที่เรานึกและรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่เรานึกนั่นแหละแล้วก็พิจารณาถึงลมหายใจที่เรานึกได้ไหมวันนี้ครบถ้วนเลยไหนได้ไหมลืมตาเนี่ยภาวนามาจากจิตวิญญาณการใช้จิตวิญญาณใช้วิตกวิจารนึกและลึกถึงและลึกถึงหรือนึกถึงและลึกถึงแต่ต้องและลึกถึงด้วยความรู้สึกตัวและพิจารณารวมไปเลยไม่ต้องและลึกถึงทีรู้สึกตัวทีพิจารณาทีก็ต่อกันเลยนึกและลึกพอนึกก็และลึกเลยนึกหรือนึกถึงแล้วก็และลึกรู้สึกตัวพิจารณาเลยได้ไหมลองดูสิแบบลืมตา
นึกและลึกรู้สึกตัวพิจารณาเมื่อเรามีนึกหรือนึกถึงและลึกรู้สึกตัวพิจารณาครบถ้วนแล้วเราก็หลับตาแล้วเราก็ให้มีนึกคือวิตกะตลอดเวลาวิจาระก็คือระลึกรู้สึกตัวพิจารณาตลอดเวลาเลยระลึกอยู่ในใจรู้สึกตัวอยู่ในใจมาจากใจแล้วก็พิจารณามาจากใจส่วนนึกนี้เราใช้การกำหนดรู้ด้วยจิตคอนเน็กมาที่ลมหายใจแล้วจะอยู่เลยนึกระลึกรู้สึกตัวพิจารณานึกระลึกรู้สึกตัวพิจารณาเงียบเงียบ in quiet เงียบเงียบก็คือใจอย่าเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไม่ผูกพันอะไรกับใครไม่คล้องแวะคล้องเกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆโอ้ยผ่านไปแล้ววางให้หมดหรือพูดสั้นๆนึกระลึกไม่วอกแวกนึกถึงลมหายใจแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจไม่วอกแวกนึกระลึกไม่วอกแวกนึกระลึกไม่วอกแวก
นึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาอย่างไม่วอกแวกมันจะมีสติติดตามลมหายใจเวลาเรานึกหรือมิดวิตกะเนี่ยจะมีสติคอยติดตามลมหายใจแล้วรู้สึกตัวให้ดีระลึกรู้สึกตัวมันจะเกิดตัวรู้พิจารณาก็จะทำให้ตัวรู้เกิดเป็นตัวรู้และตัวปัญญาเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะโยมนะโยมขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณานึกเนี่ยนึกในสมองโยมเนี่ยนึกในจิตแต่ระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาอยู่ในใจนะกรรมฐานสมาธิหรือสมถกรรมฐานคืออุบายสงบจิตวิปัสสนากรรมฐานก็คืออุบายที่ทำให้เราเกิดตัวรู้ตัวปัญญาด้วยการระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาแล้ววงเล็บไม่วอกแวกอย่างไม่วอกแวกได้ไหมพอโยมจับหลักได้แล้วจะง่ายละเพราะโดยมากจะวิตกวิจารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ตอนนี้มีประสิทธิภาพเต็มบริบูรณ์เลยนึกไม่ใช่นึกอย่างเดียวใจต้องระลึกถึงแล้วรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาจิตเรานึกหรือนึกถึงใจระลึกหรือระลึกถึงด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาพอนึกหรือนึกถึงมันจะมีสติติดตามลมหายใจพอระลึกรู้สึกตัวขึ้นมามันจะเกิดตัวรู้และเวลาพิจารณาไปด้วยมันก็จะเกิดทั้งตัวรู้ตัวปัญญานึกถึงระลึกรู้สึกตัวให้ดีระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาด้วยความระลึกและรู้สึกตัวนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาเสมอกันไปเลยนะโยมนะนึกมันจะให้จิตเราคอนเนคเกาะติดกับลมหายใจเลยเหมือนมีสติติดตามลมหายใจทุกขณะเลยด้วยการนึกติดตามแล้วเราต้องระลึกรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาสิ่งที่สติเขาติดตามมันจะได้เกิดตัวรู้ตัวปัญญาอ
นึกต่อเนื่องก็จะมีสติติดตามต่อเนื่องนึกถึงลมหายใจให้ต่อเนื่องนะโยมแล้วเราก็ระลึกรู้สึกตัวพิจารณาถึงลมหายใจที่เรานึกถึงด้วยความเบิกบานใจผ่อนคลายและปล่อยวางอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ครบองค์ของปฐมฌานถ้าเราลืมนึกถึงมันก็จะขาดการติดตามลมหายใจมันจะเหมือนลมหายใจหายไปเป็นช่วงๆแสดงว่าวิตกหรือวิตกะเราไม่ดีนึกถึงรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาไหนลองลืมตาที่นึกบางทีเราลืมอ่ะขาดช่วงอ่ะลองภาวนาแบบลืมตาดูสินึกมันจะเกิดสติข้างในติดตามลมไหมแล้วขณะเดียวกันระลึกรู้สึกตัวพิจารณาถึงลมหายใจนั้นเวลาหลับตาเราลืมวิตกวิจารเรามักจะดูลมหายใจดูมันไม่ใช่วิตกมันไม่ใช่วิตกวิตกมันต้องนึกแล้วเวลานึกแล้วระลึกรู้สึกตัวพิจารณามันจะเกิดการดูด้วยใจนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่มีวิตกวิจารที่ถูกต้องมีแต่ดูมันก็เดี๋ยวก็นั่งสับประงกหรือบางทีก็นั่งแล้วตึงโอเคนะเพ่งไม่เป็นต้องเพ่งด้วยวิตกวิจารวิจารก็คือระลึกรู้สึกตัววิจารถ้าทางโลกนี่นะเราใช้คิดโยมใช้สมองคิดเพราะมันเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องบวกลบคูณหารเรื่องที่ต้องเรียกว่ามีกำไรขาดทุนอะเราใช้คิดต้องใช้ปรุงแต่งแต่วิจารในเรื่องลมหายใจไม่ต้องคิดใช้รู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวมันมาจากใจโยมก็ต้องมีระลึกก่อนนะระลึกแล้วมันจะได้มีรู้สึกตัวได้ง่ายแล้วมันก็จะพิจารณาจากความรู้สึกตัวเพราะเรารู้สึกตัวระลึกรู้สึกตัวถึงตัวเราเองและลมหายใจเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างในเป็นเรื่องตัวเองไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินไม่ต้องใช้คิดพิจารณาอภนานึกด้วยจิตในสมองโยมนั่นน่ะต้องมีนึกแบบ
พอดีพอดีเพื่อให้มีรู้สึกตัวพอดีพอดีคู่กันไปกระแสจิตกระแสวิญญาณให้เสมอกันนึกเนี่ยกระแสจิตสม่ำเสมอระลึกรู้สึกตัววิพิจารณาก็จะเกิดกระแสวิญญาณที่มันทำงานขนานกันไปถ้านึกแรงกระแสวิญญาณมันก็จะไปแนบกระแสจิตนะมันก็พิจารณาไม่ได้โอเคไหมเพราะนั้นต้องนึกแล้วมีระลึกรู้สึกตัวพิจารณากระแสจิตกระแสวิญญาณเสมอกันแล้วก็ค่อยๆแบบเรียกว่าเรียกว่าเป็นอิสระจากกันปกติแล้วมันจะหน่วงกันนะนึกหรือนึกถึงลมหายใจแล้วก็ระลึกแล้วตรงที่ระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอย่างไม่วกแวกก็ในใจไม่บอกแหวะมีวิตกวิจารช่วงนี้เราจะสอนเน้นพื้นฐานให้ดีหลวงพ่อปรารถนาดีให้ทุกคนเนี่ยมีความก้าวหน้าเจริญในขั้นกรรมฐานทุกคนโดยหลวงพ่อแค่ชี้ทางแล้วก็สร้างพื้นฐานให้โยมให้ดีนะนึกและลึกรู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาเนึกมันจะเกิดสติติดตามเหมือนมีอะไรบางอย่างก็คือสติข้างในมันจะติดตามลมหายใจไปทุกๆขณะที่มันผ่านเข้ายาวปราณีตยังไงสติมันจะเกิดขึ้นถ้ามีนึกดูอันนี้สติมันไปออกข้างนอกนะนึกสติจะอยู่ข้างในแล้วมันระลึกรู้สึกตัวพี่นามันจะใช้ใจดูใจรู้ใจมองใจเห็นทำตามหลวงพ่อบอกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เป็นเองทั้งคนเก่าคนใหม่ฝึกอย่างวิทยาศาสตร์เลยต้องมีเหตุมีผลนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณา
นึกและลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาแล้วลองลืมตาอีกทีนึกมันเกิดการคอนเน็กต์ระหว่างจิตกับลมหายใจไหมแล้วมีการติดตามลมไหมมันเกิดการติดตามนะท่านนึกส่วนมากเราจะใช้วิธีตามดูจนแหงนคอจนคอเคล็ดเลยเราใช้จิตแล้วปรากฏว่าถ้าโยมนึกนะมันเหมือนกับข้างในมันจะใสขึ้นเหมือนตาที่สามมันตื่นขึ้นแล้วถ้าโยมระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาดวงตาเห็นธรรมจะเกิดขึ้นตาในพุทธศาสนามีสามตาโยมตาเนื้อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fresh eye ตาที่3ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า third eye หรือ celestial eye อยู่ตรงนึกนะเพราะนั้นถ้าโยมสามารถนึกลมหายใจต่อเนื่องตาที่3มันจะตื่นข้างในมันจะสว่างแต่ส่วนมากจะไปติดตาที่3ติดตาสว่างกันต้องมาฝึกตรงที่ระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณามันจะเกิดดวงตามันจะเกิดญาณก่อนวิปัสสนาญาณแล้ววิปัสสนาญาณพอเห็นไปถึงอริยสัจ 4เห็นไปถึงปฏิจจสมุปบาทมันก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมไปตามลำดับนะขั้นตอนของการฝึกเพราะนั้นแต่ถ้าโยมไม่มีนึกโยมไปวิปัสสนาเลยมันก็ไม่มีกำลังไอ้นึกนี่ก็เราเน้นที่สติมันมีสมาธินะแต่ผลพลอยได้ก็คือมันมีตาที่3ตื่นขึ้นมานะสว่างขึ้นมาแต่เราก็อยู่ตรงที่มีสติให้ดีแล้วก็เดินต่อและลึกรู้สึกตัวให้ดีไม่ใช่ไปไหลไปอยู่กับความสว่างเพลิดเพลินไปดูนั่นดูนี่ดูเทวดาดูสิ่งต่างๆไม่ใช่นะต้องฝึกข้างในต่อเพราะนั้นนึกจะทำให้เกิดสมถกรรมฐานระลึกคือวิจารละมีทั้งระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาจะทำให้เกิดวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเกิดญาณวิปัสสนาวิปัสสนาญาณหรือต่อไปก็ปัญญาญาณแล้วก็เกิดเป็นดวงตาเห็นธรรมแต่นี้เราก็เข้าใจแล้วไหนลองลืมตาดินึกไม่ต้องนึกแรงนึกแบบนึก นึกแบบนึกไม่ได้บอกคิดนี่ไม่ได้ให้เกรงเนี่ยบอกนึกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า initial thought initial แปลว่าเริ่มต้นนะนึกต่อติดไหมคือนึกแล้วมันมีอะไรติดตามลมไหมมีไหมมันจะเห็นลมหายใจเหมือนติดตามด้วยนึกตรงที่นึกมันจะมีตัวสติติดตามลมโดยมากเราจะเอาตัวเราติดตามลมนั่งตามดูตามรู้ตามมองตามเห็นจนเกรงไปหมดเลยเพราะไม่ได้ใช้วิตรกะไม่ได้ใช้นึกนึกอีกทีหัดไปเรื่อยๆหัดทุกวันเดี๋ยวก็เป็นเองโยมทำตามหลวงพ่อนะนึกมีสติติดตามบ้างยังมันเริ่มเห็นด้วยสติใช่ไหมแล้วก็เห็นยาวขึ้นเวลานึกมันมีอะไรติดตามลมไหมสติแล้วระลึกรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่เรานึกมันจะเกิดตัวรู้ระลึกรู้สึกตัวมันจะเกิดตัวรู้เข้าใจเห็นเข้าใจแล้วขณะระลึกรู้สึกตัวไม่ใช่มาระลึกรู้สึกตัว
แล้วค่อยไปพิจารณาพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ใช่พิจารณาเลยมันจะเกิดตัวรู้และตัวปัญญาโอเคไหมเป็นวิปัสสนาญาณนึกให้ลองลืมตาสิแต่ว่าถ้าสายตามาดูหลวงพ่อมันก็เหมือนดูหลวงพ่อทีวกไปดูข้างในทีเพราะนั้นลืมตาแต่เรียกว่าสายตาสำรวมไม่มองหลวงพ่อไม่ดูหลวงพ่อแต่นึกเขาสิมันมีสติติดตามไหมโยมหัดอันนี้ให้ได้ก่อนลมหายใจยาวถ้าเรายังมีนึกมันจะมีสติติดตามอันนี้คือสมาธิโยมเหมือนกับจิตกรเนี่ยนะวาดภาพเนี่ยมือเคลื่อนไหวอันนี้ก็ลมหายใจเคลื่อนไหวนะแต่ขณะที่มีสติติดตามเนี่ยนะใจไม่วอกแวกด้วยนะโยมได้ไหมตาไม่ต้องมาดูหลวงพ่อไม่งั้นดูหลวงพ่อทีไปดูข้างในทีตาก็ก้มลงนิดนึงแล้วก็นึกแล้วใจไม่วอกแวกไอ้ตัวนึกมันเหมือนมีสติติดตามลมหายใจไปยังไหนมันมีสติติดตามเหมือนจิตกรอะวาดผู้กันแรงเงาตะวัดขึ้นตะวัดซ้ายตะวัดขวามันเหมือนมีสติติดตามไหมด้วยใจไม่วอกแวกลืมตาสิฝึกสมาธิก่อนมีสติอยู่กับลมหายใจด้วยใจไม่วอกแวกมีสติติดตามไหนลองลืมตาแต่ตาอย่ามาดูหลวงพ่อนะแล้วนึกมันมีสติติดตามลมหายใจไหมพอนึกต่อเนื่องหรือนึกถึงเลยลมหายใจยาวเข้ายาวไปถึงไหนถึงไหนมีสติติดตามไหมพัฒนาตัวปัญญาด้วยเห็นผลจากการนึกเห็นผลจากวิตกะการนึกมันมีสติติดตามแล้วเราก็ระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณามันมีการเรียนรู้ไหมตัวรู้ก็คือการเรียนรู้อ่ะมีไหมมันจะเกิดตัวรู้ตัวปัญญาเอาลืมตานึกมีสติติดตามไหมระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณามันเกิดการเรียนรู้ไหมการเรียนรู้ด้วยระลึกรู้สึกตัวและพิจารณาผลคืออะไรใช้ปัญญาเห็นผลที่ปรากฏมันรู้เข้าใจจนรู้ชัดรู้แจ่มแจ้งรู้แทงตลอดไอตอนรู้ชัดนี่ก็รู้ชัดลมหายใจแต่พอมันแจ่มแจ้งแทงตลอดมันเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมด้วยนะเอาลืมตาแต่ตาอย่าดูหลวงพ่อนะตาก้มลงนิดหนึ่งเรียกว่า keep your eyes down a bitนึกเพราะนั้นถ้าใครยังเห็นด้วยเห็นด้วยปัญญาเห็นสติที่เกิดจากการนึกไม่ได้อย่าหลับตาถ้าหลับตานึกเห็นยากเหมือนกันนะถ้ายังเห็นไม่เป็นนะเพราะถ้ายังเห็นสติไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาลมหายใจนะเราภาวนาอานาปานสติมีสติ
กับลมหายใจมันต้องเห็นว่ามีสติติดตามเดี๋ยวโยมเอาให้ลืมตานะแต่ตาก็เหมือนกับน้อมลงมานิดนึงเห็นสติติดตามไหมแล้วก็ระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาด้วยมันจะเกิดการเรียนรู้ไหมเห็นการเรียนรู้มาจากข้างในใจไหมเห็นสติติดตามไหมเห็นเรียนรู้จนเป็นรู้เข้าใจใจรู้รู้เข้าใจอยู่ในใจรู้มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ถ้าเห็นทั้งสติติดตามเห็นทั้งใจรู้หลับตาได้มันเหมือนแยกเป็น3มิติมิติที่1คือลมหายใจที่เคลื่อนไหวแล้วเราไม่แทรกแซงมิติที่2ก็คือสติติดตามมิติที่3ก็คือสัมปชัญญะภายในจนกระทั่งเป็นใจรู้เป็นความรู้เป็นตัวรู้ตัวปัญญามันจะมี3ส่วนนะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยว่าภาวนาในอานาปานสติเราเห็นสติเห็นสัมปชัญญะจนกระทั่งเป็นตัวรู้เห็นตัวรู้เห็นตัวปัญญาโอเคนะนึกระลึกรู้สึกตัวและพิจารณาหลับตาเห็นทั้งลมหายใจที่เคลื่อนเห็นทั้งสติที่ติดตาเห็นทั้งใจรู้หรือรู้เข้าใจจนกระทั่งเห็นเข้าใจแล้วก็เห็นสติเห็นรู้คือตัวรู้จนกระทั่งเป็นตัวรู้ตัวปัญญาเห็นทั้งสติดีตัวรู้ตัวปัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมนึกแล้วขณะเดียวกันอย่าลืมสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจแล้วก็นึกแล้วเราเห็นสติไหมเวลานึกมันมีสติติดตามเห็นไหมพื้นฐานนั้นเนี่ยโยมต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ได้หลับตาไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่เข้าใจวันนี้เห็นทั้งลมหายใจเห็นสติที่ติดตามลมหายใจเห็นใจรู้หรือรู้ของใจเห็นทั้งรู้เข้าใจเป็นความรู้เป็นความเข้าใจและเป็นปัญญาที่มันเจริญงอกงามมากขึ้นแล้วเราก็อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะอุเบกขาทางเขาจะเปิดไปสู่มรรคผลนิพพานทางนั้นเป็นทางเรียกว่ากลางกลางหรืออุเบกขาอุเบกขาญาณหรือสังขารอุเบกขาญาณจะปรากฏนึกระลึกรู้สึกตัวพิจารณาเห็นทั้งหายใจเห็นทั้งสติที่ติดตามหายใจเห็นทั้งรู้เข้าใจใจรู้ค่อยๆตื่นขึ้นมาสติก็ต่อเนื่องเห็นทั้งรูปทั้งนามแล้วตรงกลางจะเปิดออกผวังจะเปิดออกไปสู่ทางมรรคผลนิพพานเพราะนั้นหลวงพ่อจะเน้นสอนพื้นฐานนะไม่ใช่ไปสอนแต่ยอดแล้วเดี๋ยวสอนแต่ยอดไม่ดีเดี๋ยวโยมจำของหลวงพ่อไปนะแต่สภาวะจริงๆไม่ใช่มันมาจากการจำไม่ใช่ให้หลวงพ่อพาไปถึงยอดมันไม่ใช่ด้วยตัวเองเนี่ย
โยมต้องเริ่มจากพื้นฐานให้ดีแล้วไปด้วยตัวเองมันถึงจะเกิดมรรคและผลทุกวันนี้สอนกันติดตามกันมันมีแต่มรรคมันไม่มีผลเพราะว่ามันมาจากสัญญาหมดเลยภาวนาเนี่ยหลวงพ่อจึงต้องสอนยอดบ้างเริ่มต้นบ้างท่ามกลางบ้างไม่ใช่สอนแต่ยอดลูกศิษย์ก็กลายเป็นสัญญาหมดเลยนึกและลึกรู้สึกตัวพิจารณาโยมต้องจำแนกทำได้ถ้าไปถึงผลเนี่ยมันจะจำแนกได้ถ้าไปไม่ถึงผลมันก็คืออาศัยจำแล้วไปสอนต่ออย่างนี้อันนี้มันก็ไม่ได้เกิดผลเพราะนั้นเราต้องมาเริ่มต้นตรงที่ฐานให้ดีนะโยมนึกและลึกรู้สึกตัวพี่นะลืมตาก็ทำได้เห็นไหมสติติดตามสติเกิดจากนึกปัญญาเกิดจากสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเห็นสติและปัญญาไหมว่านั่งแต่ละครั้งเกิดสติและปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเห็นไหมเห็นด้วยปัญญาหลับตาบ้างนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาไม่วอกแบกถ้าพอไม่วอกแบกปั๊บเป็นไงมันแจ่มชัดขึ้นนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณานึกลืมตาบ้างเวลาลืมตาไม่ต้องดูหลวงพ่อน้อมสายตาลงมาแล้วลึกรู้สึกตัวให้ดีพี่นะตรงที่นึกมีสติติดตามลมหายใจไหมลมหายใจไปไหนไปถึงไหนไม่มีสติติดตามไหมตรงที่ระลึกรู้สึกตัวมันเกิดความรู้ตัวหรือตัวรู้ข้างในตื่นไหมแล้วรู้สึกตัวพิจารณาด้วยมันเกิดความเข้าใจไหมเราเห็นทั้งสติเห็นทั้งสัพพัญญะรู้ตัวและเห็นทั้งความเข้าใจหรือความรู้ความเข้าใจแล้วเห็นความเป็นกลางไหมทางสายกลางจะปรากฏขึ้นพอเราเห็นทุกส่วนทุกด้านทุกแง่ทุกมุมผวังเปิดเลยเป็นโลกุตระโดยมากโยมยาฝึกอะทำใจเป็นกลางๆอันนี้มันก็ดีมันเป็นแค่การฝึกหรือเป็นมรรคอย่างเดียวแต่ผลจริงๆเนี่ยมันจะต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะอยู่ตรงกลางมันจะตื่นขึ้นมาเอาไม้ลืมตานึกมีอะไรติดตามลมหายใจไหมตาอย่าดูหลวงพ่อนะนึกเห็นสติไหม
เห็นสติติดตามลมหายใจไหมแล้วลมหายใจมันจะเป็น alignment ด้วยมันจะเป็นแนวที่สม่ำเสมอเพราะมันมีสติคือลมหายใจเหมือนกับสาวลงไปแล้วมันลงไปจนลึกแล้วเห็นมันสูดไหมสติเห็นด้วยแล้วก็เห็นว่ามันค่อยๆหายใจออกสาวขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิภาณนิมิตนะมันไม่ได้เป็นภาพนะไม่ได้จินตนาการนะมันเป็นความเข้าใจความรู้ตัวแต่ก็บางคนก็เป็นทั้งความรู้ตัวแล้วก็เป็นภาพขึ้นมาก็มีก็แล้วแต่ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องไปจินตนาการมันนะแค่รู้ตัวก็ใช้ได้ละแล้วเราก็หลับตานึกระลึกเลยรู้สึกตัวด้วยพิจารณาด้วยได้เห็นไหมผลจากการนึกมันมีสติติดตาผลจากการระลึกรู้สึกตัวมันมีตัวรู้ผลจากการพิจารณามันมีตัวปัญญาคือต่อไปโยมจะจำแนกทำได้ละเอียดมากขึ้นเลยเพราะนั้นโยมต้องจำแนกทำในเบื้องต้นในกายานุปัสสนาก่อนอะไรคือสิ่งที่ถูกรู้อะไรคือสติคือผู้รู้คือสติอะไรคือตัวรู้ตัวปัญญาโยมต้องจำแนกได้ก่อนเพราะถ้าไม่ได้ในโหมดกายานุปัสสนาไปในโหมดเวทนาจิตธรรมโยมก็จมไปในเวทนาในจิตในธรรมไม่เห็นสติไม่เห็นตัวรู้ไม่เห็นตัวปัญญามันไม่เห็นผู้รู้แหละเพราะนั้นเราต้องฝึกตรงที่มีสติเกิดขึ้นจากการนึกแล้วมันจะมีระยะห่างไม่ใช่เอาสติไปนั่งจ่อลมหายใจไม่ใช่อันนั้นมันไม่มีระยะห่างสติเกิดจากการนึกนึกถึงใดจะมีสติติดตามถึงนั้นเอาโยมลองนึกถึงคุณแม่สินึกถึงคุณแม่ปั๊บมันเหมือนมีสติคอยติดตามคุณแม่เอาแฟนเลยกันนะถ้าเป็นแฟนเลยบางทีเห็นเป็นภาพเลยใช่ไหมหรือลูกโอ้มีสติเห็นลูกเลยแต่อันนี้เราไม่ได้เป็นนึกข้างนอกเรานึกมาที่ลมหายใจแล้วเราเห็นสติไหมทำให้นึกของเราคอนเน็กกับลมหายใจเห็นไหมแล้วระลึกแล้วนึกแล้วก็ระลึกด้วยรู้สึกตัวด้วยมันจะเกิดตัวรู้หรือความรู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรแล้วก็พิจารณามันก็จะเกิดความรู้มากขึ้นจนเป็นความรู้ความเข้าใจเรียกว่าปัญญาแล้วเราก็หลับตานึกเห็นสติติดตามไหมระลึกรู้สึกตัวเห็นตัวรู้ไหมได้พิจารณาเห็นตัวปัญญาไหมได้เห็นความเป็นกลางตรงที่เราไม่คล้องแวะคล้องเกี่ยวอันใดอันหนึ่งเรารู้เป็นความรู้ว่าสติเกิดขึ้นแล้วความรู้ของเรารู้ว่าความรู้ตัวของเราก็เกิดขึ้นแล้วคือมันเป็นความรู้ตัวจากภายในแล้วก็รู้ว่าขณะที่พิจารณามันมีความเข้าใจเพราะนั้นเราจะเห็นทั้งสติเห็นทั้งสัพพัญญะเห็นทั้งปัญญาเห็นว่าสติเราอยู่กับสิ่งใดก็คืออยู่กับลมหายใจติดตามลมหายใจนึกแล้วระลึกรู้สึกตัวเห็นไหมมันเกิดตัวรู้ตื่นขึ้นมาหรือรู้ตัวตื่นขึ้นมามันไม่ใช่รู้สึกตัวเราฝึกรู้สึกตัวจนเกิดรู้ตัวเอางี้แล้วกันมาเราต้องหัดเห็นรู้ตัวตื่นขึ้นมาอันเป็นผลจากการที่เราฝึกรู้สึกตัวแล้วพิจารณาเมื่อมีรู้ตัวตื่นเวลาพิจารณาเนี่ยมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งจนเป็นปัญญาญาณนัก
ระลึกรู้สึกตัวพิจารณาใครมีโอกาสไปเข้าคอร์ส3 4 5ที่โยมพุทธนะจะสอนละเอียดเลย3วันเนี่ยชำนาญเลยโยมนะต่อเนื่องเลยทั้งวันเลย3 4 5มิถุนาที่โยมพุทธเพชรเกษม54สำนักงานใหญ่ไปสมัครตอนนี้ยังทันนะติดต่อโยมพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนึกและลึกรู้สึกตัวพิจารณาเรียกว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยและเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากตอนนี้ลืมตาอีกทีแต่เวลาลืมตาน้อมสายตาลงมานึกลมหายใจเห็นสติติดตามไหมระลึกรู้สึกตัวให้ดีเห็นใจมันรู้ตื่นเบิกบานไหมแล้วมีความรู้ตัวไหมแล้วพิจารณาคู่กันไปเห็นความรู้ความเข้าใจไหมเห็นสติฮะเห็นสติไหมเห็นสัมปชัญญะไหมเห็นปัญญาไหมเห็นลมหายใจไหมมันจะจำแนกมากขึ้นเห็นทางสายกลางไหมเห็นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งสุดทางคือมรรคผลนิพพานแล้วก็ก้าวข้ามไม่เป็นผลเลยอาศัยนึกระลึกรู้สึกตัวให้ดีพิจารณาเห็นสติเห็นสัพพัญญารู้ตัวเห็นปัญญาเห็นทางสายกลางตั้งแต่ต้นทางสุดทางและก็ก้าวข้ามวางหมดจนเห็นผลไม่มีเราไม่มีของเราแล้วเราก็ทบทวนให้ดีมีความรู้ความเข้าใจให้ทบทวนให้ดีหลวงพ่อได้แต่บอกทางให้นะเพราะไม่งั้นแล้วหลายๆคนเข้าประตูไม่ถูกอยู่แต่ภายนอกรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเข้าข้างในมันทางสายกลางไม่เกิดเพราะมันไม่มีปัญญาปัญญาเห็นผลที่ปรากฏผลที่ปรากฏในที่นี้ก็คือนึกแล้วมันเห็นสติไหมแล้วลึกรู้สึกตัวมันเห็นตัวรู้ไหมว่ามันมีความรู้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณามันเห็นความเข้าใจไหมแล้วเห็นเสมอกันเลยสติสัมปชัญญะปัญญาทางสายกลางก็ปรากฏและเห็นต้นทางไปจนสุดทางก้าวข้ามเลยเห็นสุดทางแล้วไม่เอาแล้วอยู่เหนือโลกไปเลยวางวางนิสัยคารวาสทั้งโกรธหรืออยากได้ต้องการหรือยึดติดไม่ยอมวางหรือเอาแต่ใจตัวเองวางหมดนะมันดึงให้เราก้าวข้ามไม่ได้พุทธังสารนังมันจะความมันเหมือนข้างในมันศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตอนนี้เราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันตามอาตมาเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะ
สทาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสทาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ